วัสดีครับท่านผู้ชมฮะนี่คือรายการตีสิบเดย์นะฮะวันนี้ผมขออนุญาตมาเปิดรายการคนเดียวเพราะว่าวันนี้ผมมีของกินมาอวดนะฮะแต่ที่เห็นกันมาเยอะแยะแบบนี้ไม่ใช่ว่าแฟนรายการอะไรมาฝากนะฮะเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆ2โต๊ะใหญ่จากเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราครับนั่นก็คือรายการครัวคุณต๋อยฮะที่เขากำลังจะมีงานมหกรรมครัวคุณต๋อยเอ็กซ์โปซีซั่น5ที่จริงวันนี้คุณต๋อยแต่พบอยากจะมาเชิญท่านผู้ชมด้วยตัวเองฮะแต่ว่าติดภารกิจมาไม่ได้ก็เลยฝากเป็น VTR มาเชิญแบบนี้ครับเชิญครับสวัสดีครับคุณวิทยวัฒน์ครับขอโทษจริงๆนะครับไม่สามารถไปรายการคุณวิทยวัฒน์ได้อยากไปใจจะขาดเลยนะฮะแต่ว่าถึงตัวไม่ไปนะฮะของก็ไปนะฮะคุณวิทยวัฒน์ครับนี่คือของเล็กๆน้อยๆจากครัวคุณต๋อยเอ็กซ์โปซีซั่น5นะซึ่งในครั้งนี้จัดกันวันที่20ถึงวันที่23กุมภาพันธ์นี้ที่ Impact Forum Hall 4นะฮะเมืองทองธานีนะครับจริงๆแล้วเรามี200กว่าร้านค้าและยังมีครัวคุณต๋อยซึ่งเป็นครัวคุณต๋อย Selected อีก100กว่าไอเทมนะครับเพราะฉะนั้นรวมกันแล้ว300กว่านั่นล่ะจริงๆแล้วของเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เอาไปให้คุณวิทยวัฒน์เนี่ยถ้าเกิดไม่พอใจไปที่งานได้เลยนะฮะแล้วคุณวิทยวัฒน์ไปที่งานแล้วอยากจะกินอะไรอยากจะเอาอะไรคุณวิทยวัฒน์ไปบอกเขาได้เลยนะว่าคุณเตยพบให้มาเอาไปบอกเขาได้เลยนะครับพอบอกเสร็จเรียบร้อยร้านค้าก็จะพยักหน้าทันทีเลยแล้วก็จ่ายตังค์เขาหน่อยก็แล้วกันนะครับไปนะฮะคุณต้องไปนะคุณวิทยวัฒน์ขอบคุณมากครับนี่ของไปถึงคุณจริงๆนะครับแม่ต๋อยนึกว่าบอกที่ต๋อยแล้วจะได้กินฟรีอะไรเนี่ยฮะเอาเลยครับขอบคุณนะต๋อยฮะแค่นี้เราก็กินกันไม่หมดแล้วนะครับยังไงก็จะเรียนให้ท่านทราบนะฮะนี่เป็นเพียงบางตัวอย่างเท่านั้นเองว่าจะมีอะไรในงานนั้นด้วยนะฮะเริ่มต้นจากตรงนี้นะฮะอาซอหูฉลามนะฮะซึ่งโอ้เยอะแยะมากมายสวยน่ากินเป็นอย่างมากนะฮะพอกล้องซูมเข้ามาแล้วก็จะเห็นนะฮะตรงนี้ครับคือ Simply V อาหารดมควันสูตรเด็ดวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศนะครับแล้วตรงนี้ข้างบนนี่ครับเชงซิมอีลือลั่นสถานโลกันนะฮะอร่อยเป็นอย่างมากคนที่ชอบของหวานเชงซิมอีนะฮะนี่ใช่เลยนะครับและนี่ก็คือตะโก้ฮะที่พรตะโก้ตะโก้ชื่อเขาเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ก็มีในงานนั่นนะครับมาฝั่งนี้บ้างนะฮะฝั่งนี้ของเหนือเป็นอาหารเหนือร้านม่านเมืองเปิดมา20ปีแล้วนะครับก็จะอยู่ในงานด้วยนะฮะมาฝั่งนี้น้ำส้มไม่ใช่น้ำส้มธรรมดานะฮะน้ำส้มคุณเลิศครับตรงนี้คือปลาสลิดสยามมาพร้อมกับลอดช่องสยามครับมะม่วงหิมพานต์ฝั่งนี้ก็มีนะฮะนี่คือหิมพานต์เมืองลุงเป็นมะม่วงหิมพานต์คัดเม็ดเกรดพรีเมียมและข้างล่างเป็นอาหารไทยปีกหนึ่งตัวอย่างนะครับลุงขาวเต่าปูนครับนี่ฮะนี่เป็นเพียงบางตัวอย่างโอ้หอมมากนะฮะกลิ่นขึ้นมาเลยทีเดียวเหล่านี้คือบางส่วนเท่านั้นเองที่จะมีอยู่ในงานครัวคุณต๋อยเอ็กซ์โปซีซั่น5ย้ำอีกครั้งนะฮะงานจะมีขึ้นในวันที่20ถึง23กุมภาพันธ์2563ณ Impact Forum Hall 4เมืองทองธานีครับก็นะฮะนี่เป็นเพียงบางตัวอย่างอย่างที่ต๋อยบอกนะฮะ300กว่าร้านนะฮะโอ้โหเลือกกันไม่หมดเลยครับเอาละฮะตอนนี้คุณแพทเหมือนว่าจะมีแขกรับเชิญของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วเชิญเลยวันนี้ช่วงสนทนาของเรานะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยต้องบอกว่าเธอเคยเป็นหนึ่งในผู้หญิงของคุณอาค่ะอะไรอะไรพูดให้ดีพูดให้ดีคุณอาอย่าตะกุกตะกักเพราะสิ่งที่แพทพูดคือเรื่องจริงแน่นอนเดี๋ยวก็เป็นข่าวหรอกเดี๋ยวมันต้องเป็นอยู่แล้วคุณอาเพราะว่าคุณอาถึงขนาดพูดไม่ออกเลยพูดเรื่องจริงอะคุณผู้ชมถึงขั้นที่คุณอาเนี่ยเคยโทรไปจีบเขามาก่อนด้วยจริงครับสุภาพสตรีท่านนี้ผมเคยโทรไปจีบอยู่หลายรอบเลยนะฮะให้เธอมาเป็นพิธีกรในรายการตีสิบของเราครับและหลังๆนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันระยะใหญ่ๆแล้วล่ะครับหลายปีแล้วตอนหลังนี้เริ่มรู้ข่าวว่าเธอมีความคิดในบางอย่างที่เราฟังแล้วค่อนข้างตกใจความคิดอะไรคะคุณอาบอกว่าเป็นคนเกลียดความรักคนคนนี้ครับเขารู้สึกอย่างนี้ได้ยังไงเธอเปลี่ยนไปขนาดนี้ได้อย่างไรวันนี้อยากเจอเลยฮะคุณจิ๊กนวรัตน์ยุคตนันครับเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับนี่โอ้โหกิ
่ปีกี่ปีก็ยังสวยจิ๊กสบายดีนะสบายดีค่ะสบายดีเนาะจะอกนี่แหละก็เป็นอย่างนี้ลูกไม่พี่จี๊กอะค่ะเคยเป็นหนึ่งในผู้หญิงของคุณอาใช่ไหมคะโอ้อย่าให้พูดเลยเรื่องมันยาวค่ะเมื่อก่อนนี้เราเคยทำงานด้วยกันค่ะร่วมงานเดี๋ยวจะคิดกันเยอะนะคิดกันเยอะคนที่เพิ่งเปิดขึ้นมาที่ยังไม่ได้เห็นไอ้ช่วงเราอินโทรดักชั่นเนี่ยก็จะตกใจกันใหญ่นะว่าเรามีอะไรกันเป็นพิธีกรร่วมกันนั่นแหละปีไหนคะคุณอาคะโอ้โห2540ปีตั้งแต่อยู่ปิ่นเก้าอ่ะโอ้นั่นแหละ2540อย่างนี้ฮะรายการตีสิบของเราเขาเรียกว่ามีคอนเซปต์ที่จะเปลี่ยนพิธีกรผู้ช่วยทุก3เดือนใช่แล้วก็คุณชิกเป็นหนึ่งในพิธีกรผู้ช่วยที่เราเรียนเชิญมาซึ่งตอนนั้น ก็สนุกสนานกันเป็นอย่างมากลองไปดูนะฮะย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วอะอันไหนดูหน่อยสิคะดูหน่อยว่าเป็นไงคุณชิกเป็นพิธีกรของเราครับสวัสดีครับว่าอะไรเนี่ยวันนี้แบบหวานมากให้รู้ใช่ค่ะนี่ใกล้วาเลนไทน์แล้วต้องใส่เธอเราไม่เด็กอย่างเด็กเราก็ต้องกระชากไวหน่อยสิคะกระชากมากเลยต้องบอกสิอาชีพที่สุดดังที่สุดเคยกู้ใช่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 ถูกต้องครับวันจันทร์ที่27จะร้อนกว่านี้อีกเป็นร้อยเท่ารู้ไหมคะจริงเพราะว่ากรมศิลป์ได้ดูไว้แล้วนะคะว่าพระอาทิตย์เนี่ยจะมาตั้งฉากกับประเทศของเราเป็น45องศาตั้งฉากจน45องศาจะทำให้ร้อนมากอีกร้อยเท่าตั้งฉากตรงไหนที่มันเป็น45องศามันมีแต่90องศาพี่แล้วกรมศิลป์เขาจะมาบอกเรื่องร้อนเรื่องหนาวได้ยังไงคะพูดผิดอยู่นั่นแหละคุณเหมียวประวันรัตด้วยนะฮะตอนนั้นก็เป็นพิธีกรนะฮะเราสนุกสนานเป็นอย่างมากถามคุณอาดีกว่าว่าได้ร่วมงานเนี่ยพี่จิ๊กเป็นยังไงบ้าง3เดือนที่อยู่ด้วยกันมาสนุกมากท่านผู้ชมก็ชอบเป็นอย่างมากคุณจิ๊กก็เป็นคุณจิ๊กที่เป็นคุณจิ๊กอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงเป็นอย่างเงี้ยง่ายกระปุ๊บกระปั๊บเด้อดันดาพูดผิดนี่จริงไหมคะผิดถูกไม่หรอกสคริปต์คนนี้เป็นนางเอกพูดผิดได้ยังไงทั้งหมดนั้นเป็นสคริปต์แต่แน่ๆก็คืออาเคยวาดรูปด้วยขออนุญาตประกาศตรงนี้นะตอนนั้นวาดรูปคุณจิ๊กนอนแบบเล่นแบบไททานิกอ่ะแจ็คกับโรสค่ะแจ็คเนี่ยไปรักกับโรสซึ่งเป็นนางเอกเคทวินสเลตนะฮะแสดงเป็นนางเอกแล้วก็พอได้เสียกันนะวาดรูปแล้วก็นอนแก้ผ้าวาดรูปแก้ผ้าวาดรูปวาดรูปแจ็ควาดโรสค่ะก็เอารูปนั้นอ่ะแล้วก็มาวาดเป็นหน้าของคุณจิ๊กใส่เข้าไปออกรายการด้วยนะฮะรูปนั้นปรากฏว่ามีผู้ซื้อไปขออนุญาตเรียนถามนะฮะแล้วคะท่านผู้ไหนซื้อไปนะฮะขออนุญาตส่งรูปให้เรานะฮะไม่ได้ขอคืนนะฮะอยากจะเอามาดูพี่จิ๊กล่ะคะได้ร่วมงานกับคุณอาเป็นยังไงบ้างคะเป็นอะไรที่แบบเราประทับใจอ่ะแล้วไม่ได้ทำรายการไม่ใช่ไม่ดูนะพอไม่ทำรายการแล้วก็ยังติดตามตลอดเวลาขอบคุณดูตลอดนี่ไงพอเมื่อกี้พี่จิ๊กพูดแบบไม่ทำรายการก็ยังดูก็ยังเป็นแฟนคลับยิ่งตอนนี้ยิ่งดูน้องแพทด้วยแล้วทำไมพี่จิ๊กถึงไม่ทำรายการล่ะคะที่ไม่ค่อยเห็นจิ๊กเนี่ยเพราะว่าละครอาจจะเห็นน้อยคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเล่นละครไปแล้วได้รับบทดีมันก็สมควรที่จะสละตัวเองกับเวลาตรงนั้นที่ผ่านไปแต่ถ้าไปรับแล้วนั่งคอยทั้งวันทั้งคืนยังไม่ได้เข้ากล้องเลยเนี่ยไปเข้าตอนประมาณ6โมงเย็นแต่นัด6โมงเช้าอย่างเงี้ยก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันเสียเวลาไม่ได้มีความหมายนิดเรื่องเงินเรื่องทองมากมายแล้วเราก็หาเงินมาใครจะใช้ล่ะเพื่อใครและทำไปทำไมเราก็เอาเท่าที่เรารู้สึกว่าตรงไหนมีความสุขเราจะอยู่จุดนี้แต่กี้นี่พูดถึงเรื่องว่าเนี่ยไม่รู้หาเงินแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่อีกกี่ปีก็ไม่รู้แล้วจะหาไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแน่นอนหาไว้ให้ใครใช่ค่ะพูดเหมือนจิ๊กอยู่ตัวคนเดียวทุกวันนี้ใช่ค่ะทุกวันนี้คือจิ๊กอยู่ตัวคนเดียว
พูดเหมือนจิ๊กอยู่ตัวคนเดียวทุกวันนี้ใช่ค่ะทุกวันนี้คือจิ๊กอยู่ตัวคนเดียวจิ๊กมีลูก2คนแต่การที่เรามีลูก2คนเนี่ยเราเข้าใจเลยว่าการเลี้ยงลูกนึงเป็นสเต็ปวันนึงเนี่ยสเต็ปแรกก็คือเราจะรักเขามากอ่ะคือทุกคนก็รู้ว่าความเป็นแม่เป็นยังไงแต่ณวันนึงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาเขาอยู่กับเราช่วยชีวิตได้เขาต้องไปจากเราไปจากอะไรไปจากเป็นนะเป็นก็คือเขาก็ต้องไปสร้างชีวิตของเขาไปมีภรรยาไปสร้างครอบครัวเราจะดึงเขาไว้เป็นภาระก็คงไม่ใช่มีลูกชาย2คนนะฮะคุณชิกก็เป็นผู้ชายทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยค่ะตอนนี้ไปอยู่ต่างประเทศต่างประเทศลูกก็ไปทำงานอยู่ต่างประเทศประเทศไหนบ้างฮะเขาไปอยู่ออริกอนค่ะอเมริกาทั้งสองคนเลยนะใช่ค่ะพอร์ตแลนด์นะคะอยู่ที่รัฐพอร์ตแลนด์มันจะเงียบนิดนึงเปิดร้านอาหารเล็กๆของเขาอะไรเงี้ยเขาจะทำอะไรก็ต้องปล่อยเขาจิ๊กจะไม่เข้าใจในชีวิตของเขาต้องปล่อยเราอย่าไปเข้าใจชีวิตของเด็กวัยรุ่นเราต้องปล่อยให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองคนโตอยู่เท่าไหร่คะคนโตอยู่29ค่ะโตเลยคนเล็กก็28เพราะวันนึงเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราเป็นอะไรขึ้นไปเนี่ยจิ๊กเขียนพินัยกรรมของจิ๊กไว้นะว่าเวลาถ้าจิ๊กเป็นอะไรไปหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องผ่าตัดสมองหรือปั๊มหัวใจต้องไม่ทำกับจิ๊กนะปล่อยโลกใบนี้มันก็แค่นี้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มพอหมดทุกอย่างแล้วเราก็ต้องจากไปอย่างสวยงามค่ะมรณานุสติที่เขาเรียกนะครับเมื่อพูดถึงมรณานุสติทราบว่าคุณพ่อของลูกนะฮะคุณเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วใช่ครับคุณเต็กเสียแล้วแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอบคุณค่ะเอาละครับก็ต้องเคลียร์เรื่องที่ตะกี้ที่พูดเลยค่ะบอกว่ามีความคิดแปลกว่าเขาเรียกอะไรนะเกลียดความรักเหรอคะเกลียดความรักสำหรับจิ๊กคนเดียวนะคนที่ดูรายการไม่เกี่ยวนะอันนี้พูดถึงจิ๊กคนเดียวคือคนที่อายุขนาดจิ๊กแล้วเนี่ยถ้าจิ๊กเจอเด็กคนก็จะมองแล้วว่าโอ้โหนี่แบบตัณหาเหลือเกินทำไมแบบอะไรอย่างนี้อยู่สำหรับจิ๊กอะจิ๊กจะคงไม่ก็กลัวว่าคนจะมองจิ๊กกลัวคนมองอยากจะมีขนาดอย่างนั้นเลยเหรอมีแฟนเด็กเพราะว่าผู้ชายที่จะมาหาจิ๊กเนี่ย1เมียต้องตาย2ต้องหย่าร้างการที่หย่าร้างปั๊บเนี่ยมันก็ต้องมีข้อที่อยู่กับครอบครัวตัวเองที่บกพร่องและจะมาหาจิ๊กแล้วจิ๊กจะรับข้อบกพร่องของผู้ชายคนนั้นมารับต่อผู้หญิงคนนั้นเหรอทำให้จิ๊กอยู่ลำบากจิ๊กก็เลยตัดปัญหาไปเลยดีกว่าอย่าไปคิดลิและอย่าเริ่มแต่ถามว่าคนที่มีแล้วมีความสุขจิ๊กก็ดีใจด้วยมีไหมมีคนมาจีบไหมถามว่ามีไหมจิ๊กมีคนมาชอบเยอะแต่จิ๊กจะคุยไม่ถึงวันหรือ2วันเขาก็จะปล่อยจากเพราะจิ๊กจะมีคนไม่เต็มนะยังไงอะคะพี่จิ๊กคือหมายถึงว่ามีคนเข้ามาจีบเราเขาจะจีบเราแบบไหนก็จะทำเป็นโทรศัพท์มาทั้งวันจะบอกนี่อุ้ยลำคาญมากเลยจะโทรอะไรกันทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาเอาเบอร์เรามาจากไหนโอ้ยถ้าคนเราชอบมันต้องมีวิธีอยู่ดีจิ๊กก็จะเป็นคนที่ตัดทันทีเลยจิ๊กจะไม่เสียเวลากับของพวกนี้คือเราคิดแล้วเรารู้สึกแล้วว่ายังไงเราก็จะไม่มีรักครั้งใหม่ไม่ค่ะไม่สิ่งสำหรับจิ๊กความรักครั้งใหม่ก็คือสิ่งใหม่ๆกับชีวิตตัวเองส่วนใหญ่ที่มาที่จีบเราที่ออกตัวจีบจะเป็นเด็กก็จะเป็นเด็กที่เขาที่จะกล้าพูดกล้าคุยอย่างนี้ไงฮะนี่ค่ะยังมีเสน่ห์อยู่ในสายตาของชายเนอะอายุน้อยจิ๊กยังสวยอยู่นะสวยขนาดนี้พี่วัดพูดอะไรคะพี่วัดเอาละฮะก็เอาเป็นว่าเรื่องความรักชายหญิงไม่มีแล้วนะไม่ต้องจีบจิ๊กนะฮะไม่ต้องจีบนะพูดได้ไหมได้ค่ะได้ฮะไม่ต้องเสียเวลาใช่เสียเวลาทางด้านนู้นนะคะใช่ต้องแทนให้ถูกทางด้านนู้นทางนู้นนะไม่ต้องจีบทางนี้ทางนี้แต่ตอนนี้อาพูดใหม่จีบได้พออาเมื่อกี้พอคุณอาพูดว่าไม่ต้องจีบแล้วกล้องตัดมาหน้าแพทเนี่ยเออเฮ้ยถึงว่าไม่ขายไม่ออกทีวะเป็นเรื่องที่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องงกเนี่ยนะฮะอันนี้คือขึ้นชื่อมากจนแพทจะมีความสงสัยคือต้องบอกว่าคุณย่าเนี่ยก็คืออยู่ในวัยเหมือนแบบเป็นแฟนคลับของพี่จิ๊กสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ยินตลอดก็คือพี่จิ๊กคือมัธยัสถ์มากมันถึงขั้นไหนอ่ะแพทอยากรู้ความจริงขั้นงกกันแหละใช่ไหมฮะนั่นแหละก็คือคำนี้เป็นคำที่คุณจิ๊กเขาพูดเองนะฮะในรายการใดๆที่อดีตที่ผ่านมาแล้วก็เป็นคนค่อนข้างหวงเป็นคนนั่นไงอะไรอ่ะในชีวิตของตัวเองในเรื่องนี้ฮะคือทุกคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าจิ๊กเนี่ยเป็นคนที่ขี้เหนียวแล้วก็งกแล้วก็มัธยัสถ์มากมาย
ไก่กองอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นโลโก้ไปแล้วไงแต่ว่าจิ๊กเนี่ยเป็นคนไม่ใหม่นะสำหรับโลโก้ที่คิดว่า1ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนและจิ๊กก็ไม่ได้เป็นงกบนหัวของใคร ถ้าจะพูดถูกไหม เพราะว่า1ชีวิตจิ๊กเหนื่อยชีวิตจิ๊กไม่ได้เกิดมาเป็นดงผู้ดีหรือเศรษฐีอะไรอย่างนี้เขาคงไม่ได้ว่าเราหรอกคุณอาเราอย่าไปว่าไม่ได้ว่าการให้เงินคนคนนั้นไปแล้วมายืมเราเนี่ยจบเราจะจบความเป็นเพื่อนทันทีเลยเพราะว่าวันที่เราให้เขาเนี่ยเราดีดีแต่วันที่เราไปทวงเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนมือถือเลยและเขาก็จะหนีเราย่อยยับเราก็จะทุกนั่งด่าเขามันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเราก็จะตัดไปเลยสนิทแค่ไหนก็ไม่ให้ทุกคนก็เลยคิดว่าพี่เป็นคนงกเข้าใจไหมเราก็เลยบอกเออก็ช่างไม่เป็นไรค่ะจะคิดยังไงก็เรื่องของคนอื่นเชื่อว่าคงจะมีคนที่มีความคิดเหมือนกันกับคุณชิกเนี่ยฮะเป็นปกติอยู่เองเพียงแต่ว่าคุณชิกเป็นดาราไงคนเขาก็เลยสนใจแง่คิดความคิดความอ่านวิธีปฏิบัติของคุณชิกนั่นแหละอย่างหนึ่งก็คือเรื่องกระเป๋าความหวงงกอีกเรื่องนะฮะก็คือประหยัดพัทยาอีกเรื่องนึงแต่กระเป๋านี่นะฮะเนี่ยน้อยครั้งนะฮะแล้วนี่ก็หิ้วเข้ามาในรายการเลยหิ้วเข้ามาในรายการจริงหรือเปล่าว่าจิ๊กเนี่ยอยู่ในบ้านก็หิ้วกระเป๋าอยู่ข้างบนจะลงมาข้างล่างก็หิ้วกระเป๋าลงมาข้างล่างจากข้างล่างจะเข้าห้องน้ำก็หิ้วกระเป๋าเข้าไปในห้องน้ำเออจริงเหรอคะจริงหรือเปล่าเนี่ยบอกว่ามาไปรายการที่ไหนก็แล้วแต่นะแต่งหน้าก็โอเคแต่งหน้าก็วางไว้ข้างล่างออกรายการหิ้วกระเป๋ามาด้วยแล้วก็มาเนื้อระวางไว้หลายๆครั้งอาจจะไม่เห็นนะฮะเขาวางไว้หลังเก้าอี้บางหลังโซฟาบางอะไรบ้างนะฮะแต่ไม่ห่างตัวเกิน1เมตรแน่นอนอันนี้ต้องบอกเลยจิ๊กเป็นคนติดกระเป๋ามากกระเป๋าจิ๊กไม่ได้จะมีอะไรมากมายหรอกแต่จิ๊กติดกระเป๋าจิ๊กยอมรับเลยว่าเวลาอาบน้ำกระเป๋าก็ต้องอยู่ข้างหน้าให้เห็นจริงเหรอค่ะเวลานอนกระเป๋าก็ต้องอยู่หัวเตียงนะคะแล้วเวลารายการน้องทีมงานก็จะถือให้จิ๊กก็ไม่ให้ใครถือกระเป๋าจิ๊กเพราะว่าจิ๊กถือว่าสิ่งเดียวในชีวิตของจิ๊กเนี่ยถือกระเป๋าจะเป็นกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นของจิ๊กกระเป๋าจิ๊กต้องถือเองจะอะไรก็แล้วแต่จิ๊กไม่เคยฝากใครค่ะจิ๊กไม่เคยฝากใครเพราะอะไรอะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันคือกระเป๋าที่มันในนี้มันมีความหมายสำหรับจิ๊กมันสำคัญบางอย่างของจิ๊กอะค่ะมันจิ๊กไม่รู้ว่านิสัยจิ๊กไม่เคยให้ใครอย่างในบ้านเดี๋ยวมาในบ้านก็ว่ามาเนี่ยรายการตอนนี้กระเป๋าอยู่ข้างในห้องแต่งตัวค่ะซึ่งก็เห็นช่างแต่งหน้าไว้ใช่ก็ช่างก็มีช่างอยู่เราก็คิดว่าเออก็ฝากไว้ได้เพราะเรานั่งทำงานเราก็ไม่ได้เอากระเป๋ามาจะมาวางไว้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้แต่อันเนี้ยแพทเข้าใจว่าบางทีมันมีของสำคัญอาจจะเป็นไปได้เออเดี๋ยวมาวางไว้หน้าเซตดีกว่าเราจะได้มองเห็นเพราะว่าอย่างสตูอย่างเงี้ยคุณอาเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะมีจังหวะที่คนเดินเข้าไปก็ได้แต่ที่บ้านไงแพทถึงบอกว่าที่บ้านอะการหิ้วกระเป๋าเข้าห้องน้ำอะน้องไม่เคยทำเลยกลัวอะไรตรงไหนที่มันจะโดยใครไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวใครขโมยไม่ได้กลัวใครอะไรทั้งสิ้นแต่มันเป็นนิสัยของจิ๊กแล้วก็มันเป็นสิ่งที่จิ๊กเป็นคนไม่เหมือนคนอื่นถ้าคนอื่นเขาไม่ทำอะไรจิ๊กจะชอบเป็นคนชอบทำแล้วจิ๊กก็ไม่ชอบทำคนอื่นทำไมจิ๊กจะต้องทำเหมือนคนอื่นเอากระเป๋าฝากคนอื่นเขาฝากกันจิ๊กก็ไม่ฝากเขาไม่หิ้วกันในบ้านจิ๊กก็หิ้วไปเมืองนอกเนี่ยจิ๊กก็ไม่เคยถูกล้วงกระเป๋าเลยฝรั่งเศสอิตาลีอะไรที่เขาบอกโดนกันบ่อยมากที่เขาโดนกันบ่อยจิ๊กไม่เคยเพราะจิ๊กเอาเงินใส่ในตัวเองล้วงเข้าไปอย่างนี้ตลอดไอ้ยะใส่ในบราซิลเลยเข้าไปเลยค่ะพาสปอร์ตก็ยัดลงบนในนี้หมดเลยอีกหนึ่งเรื่องคุณอาที่เราสงสัยตอนนี้เนี่ยเข้าใจแล้วสตูหิ้วกระเป๋ามาให้มานั่งเป็นเพื่อนในการสัมภาษณ์ก็ทำมาแล้วแบบนี้อยู่ในบ้านตัวเองก็หิ้วจากชั้นบนลงล่างอาบน้ำก็วางไว้ข้างหน้าให้เห็นทีนี้นอนใส่ชุดนอนละยังต้องสะพายกระเป๋าไหมคะสะพายค่ะจริงเหรอจิ๊กก็สะพายกระเป๋าลงมาก่อนนอนจิ๊กก็ต้องลงมาสะพายกระเป๋าแล้วก็มาออกกำลังกายมาเดินตรวจบ้านต้องเดินไปเดินมาก็สะพายกระเป๋าแล้วก็วางไว้กับเก้าอี้จิ๊กก็เดินของจิ๊กก็มีความสุขอย่างเงี้ยค่ะใส่ชุดนอนแต่ว่าก็หิ้วกระเป๋าเดินรอบบ้านลูกเคยถามไหมว่าแม่ทำไมต้องทำอะไรอย่างนี้คือไอ้พวกเราไม่รู้เนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งจะเอามาแฉเนี่ยนะแต่ว่าลูกที่บ้านเนี่ยลูกงงไหมงงค่ะบางทีแต่งชุดนอนแล้วตะไปกระเป๋าก็ถามว่าดึกอย่างนี้แล้วแม่จะไปไหนผมไม่ได้ไปไหนลงบันไดข้างล่างเนี่ยจะมาเอาของแล้วทำไมต้องหิ้วกระเป๋าเขาก็งงเขาคงงแต่เขาก็ไม่ได้ถามต่อแต่จนทุกวันนี้เขาก็เลยรู้แล้วว่าชอบหิ้วกระเป๋า
แปลกมากมันมีอะไรเดี๋ยวผมขอจับดูหน่อยได้ไหมในนั้นมันก็มันจริงๆก็มันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับพี่มันมีอะไรเดี๋ยวผมขอจับดูหน่อยได้ไหมในนั้นมันก็มันจริงๆก็มันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับพี่มันมีอะไรสิ่งสำคัญทั้งนั้นนะนั่นนั่นนั่นแหละ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 เอาเลยวะของที่มันต้องใช้เนาะอะไรอะไรที่ต้องใช้อย่างเช่นหนึ่งสมุดคิวเนาะสมุดคิวสมุดคิวอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีสมุดคิวก็แบบเนี้ยสมุดคิวสมุดคิวนะมันต้องมีนะฮะแล้วก็มีกระเป๋าตังค์แล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกแล้วก็เวลาเข้าส้วมเอาไว้เช็ดเอาไว้เช็ดจ้าเอาไว้อย่างตรงๆนะแล้วเวลาไม่สบายเช็ดข้อศอกหรอกใครก็จะไปเช็ดข้อศอกทำไมเช็ดนี่ๆๆน้องแบทอันนี้ก็คือไว้อมเวลาอมอย่าอมไอแอะแอะไอเลิฟยูแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็มีรองเท้าด้วยฮะพกรองเท้าด้วยเหรอค่ะพกรองเท้าแล้วอะไรทำไมต้องพกเอาไว้เปลี่ยนรองเท้าอ๋อรองเท้าสลิปเปอร์ไม่ใช่รองเท้าคุณแม่คุณแม่ตายไปแล้วนะแต่ว่าวันที่ได้สมบัติมันก็คือรองเท้าคู่นี้จริงเหรอจริงค่ะไม่รู้ควรหัวเราะเปล่าแต่ว่าใช่จริงครับพี่วิทยาวัฒน์จริงๆทุกคนจะตกใจคิดว่ารองเท้าของจิ๊กที่แกมาจากเท้าคุณแม่ที่เสียค่ะคุณแม่เสียตอนเช้าเลยตีห้าจิ๊กก็ไปที่โรงพยาบาลจุฬาเรื่องรองเท้าคู่นี้จิ๊กเป็นคนซื้อให้แม่จิ๊กก็เป็นคนบอกแม่ว่าหายไวๆนะแล้วถ้าแม่หายแล้วเดี๋ยวจิ๊กจะพาแม่ไปทุกที่ที่ต้องไปกับจิ๊กไปเมืองนอกเมืองนาจะไปไหนก็แล้วแต่ก็ไปไม่ได้เพราะคุณแม่ตายก่อนจิ๊กก็เลยได้แค่รองเท้าแล้วก็ใส่กระเป๋าไว้อย่างเงี้ยทุกครั้งตั้งแต่คุณแม่ตายจนอยู่อย่างเงี้ยสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วขออนุญาตคืนค่ะขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวคุณแม่ตกใจคิดว่าของจิ๊กเองของคุณแม่รองเท้าโอ้นี่สิ่งสำคัญนี่แหละครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเฟสเซรั่มนี่ค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้จิ๊กชุ่มชื่นตลอดเวลาจิ๊กอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะจิ๊กก็จะบีบมันเป็นเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะคะแต่ว่ามันมีความหมายมากเวลาใช้แล้วเนี่ยมันจะชุ่มชื่นสโลมไปถึงข้างในของผิวเลยค่ะกำลังจะถามพี่จิ๊กเลยว่าตลอดเวลาที่อยู่ในวงการมาเนี่ยจนถึงณวันนี้จะให้แพททายอายุแพทก็ทายไม่ได้ว่าพี่จิ๊กอายุเท่าไหร่คือเหมือนสตาฟเอาไว้เลยนั่นน่ะชอบไม่ต้องทายแล้วอย่าถามแล้วอย่าคิดจะถามเพราะก็ไม่คิดจะบอกอันนี้นะคะนี่ของคุณนวัฒน์ใช่ไหมใช่ค่ะของคุณนวัฒน์รู้จักใช่ไหมคะคุณนวัฒน์จ้าคุณนวัฒน์เนี่ยโอ้โหแกเดี๋ยวนี้นะทำอะไรต่ออะไรทั่วไปหมดเลยวันนั้นพี่ไปเจอแกแล้วแกก็ให้พี่มาใช้พี่บอกพี่นวัฒน์เอาเงินไหมพี่นวัฒน์เอาลองไปใช้ก่อนเลยถ้าลองไปใช้เลยดีแล้วค่อยมาคุยกันพี่เอามาใช้แล้วติดใจเห็นพี่นวัฒน์บอกว่าตัวนี้พืชผลไม้สกัดมาเลยนะคะเนี่ยถึง6ประเทศใช่ค่ะรู้ไหมคะพี่อันนี้มันมีวิตามินอีด้วยนะแล้วก็มีวิตามิน B3 วิตามิน C โอ้โหนี่เฟสเซรั่มเขาเรียกว่าเฟสเซรั่มนางงามเฟสเซรั่มนางงามใครใช้แล้วนั่นเป็นนางงามเลยอะและที่สำคัญในนี้คุณอาลองอ่านดีๆนะเขาจะเขียนเลยว่าเป็นเฟสเซรั่ม lifting and whitening ใช้แล้วหน้าใสกระจ่างใสได้เลยค่ะ lifting เนี่ยไอตัว lifting ที่ยกกระชับเขาได้มาเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีตัวเปปไทด์8น้องแพทย์อยากได้ไหมอยากได้ค่ะแต่พี่ก็ให้ไม่ได้เพราะพี่มีแค่นี้นี่แฟนรายการเลยนะมีนี่ย้ำนะคะน้องแพทย์ขาพี่จะย้ำเลยนะคะว่าต่อไปนี้นะคะถ้าใครจะอุดหนุนนะคะเฟสเซรั่มนางงามนี้นะคะจะได้เสื้อนี้เท่านั้นต้องอุดหนุนนะคะรายยันเทวานคราชนะคะใส่แล้วนะคะชนกับปีหนูทองเลยค่ะออกแบบโดยอาจารย์ต้องจิตค่ะรู้จักอาจารย์ไหมคะรู้จักค่ะโอ้โหซึ่งวิธีการที่จะได้เสื้อตัวนี้ไปนะคะคือจะต้องอุดหนุนก่อนในส่วนของเฟสเซรั่มนะคะติดต่อที่ไหนอีกทีนึงค่ะพี่จิ๊กขาติดต่อได้ที่รายแอดนวัตเลยนะคะสะกดง่ายๆแอดนะฮะเอวงกลมนะฮะแล้วก็ N A นวัตแอดนวัตเลย W A T นวัตง่ายๆง่ายๆแค่นี้เองเลยเฟสเซรั่มนางงามเท่านั้นค่ะอุดหนุนและจะได้เสื้อเทวานคราชไปใส่นี่ๆๆเดี๋ยวก่อนจะรู้เขาไม่ได้ทำแค่เสื้อนะเขาทำเน็ครู้มั้ยว่าเน็คคืออะไรเน็คคอคอค่ะค่ะใครรู้ไหมที่คอเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวนี่นะคะคุณนวัตแกก็ทำแล้วเน็กเซรั่มเฟสเซรั่มของคุณนวัตแล้วนะใช้ไปทั้งควบคู่กันไปเลยนะคะก่อนนอนทาเข้าไปทาเข้าไปนี่แกเพิ่งเปิดตัวเร็วๆนี่เองค่ะในส่วนของกระเช้าที่จะมาบ้อมให้เราสองคนค่ะพี่จิ๊ก
ให้ใช่ไหมคะให้กระเช้าน้องแพทย์เหรอคะค่ะให้น้องแพทย์ทำไมก็ให้พี่จริงนี่กระเช้าก็ให้พี่จริงเหรอขอบคุณนะคะโอ้ยมอบกระเช้าให้พี่จิ๊กค่ะนี่เลยจะได้สวยไปตลอดเดี๋ยวพี่ให้เขาเหรอใช่ค่ะพี่ไม่ให้พี่เหรอเปล่าคุณอาคุณผู้ชมคือพี่นวัดฝากให้เราสองคนจริงจริงอ้าวกินนอนจิ้มงานบอกให้พี่ไปใช้พี่อะไรคิดว่าต่อให้เราคุณอารับเลยนะขอบคุณค่ะรับนี่เขารออยู่รอกระเช้าเหรอใช่ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับคุณจิ๊กนวราชครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับไปพบกับแฮงเอาท์ฮะวันนี้2คนนะคุณแดนนี่กับคุณดาววันนี้รู้สึกว่าจะเอาใจคอหวยด้วยไปพบกับมนต์สิทธิ์คำสร้อยไปไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้แต่มนต์สิทธิ์มาเชิญครับแฮงเอาท์ครับมาแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงแฮงเอาท์แล้วนะครับกับผมแดนนี่พิชาพัฒน์และดาวณัฐภัสสรค่ะประจวบเหมาะเหลือเกินคุณผู้ชมครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะเป็นวันแห่งความหวังของชาติเลยนะครับไม่ว่าวันแห่งความหวังของชาติวันหวยออกเพราะฉะนั้นเรามากันที่นี่ที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมนะครับใช่แล้วคนเนี่ยมากันที่นี่เยอะมากเลยเยอะมากจริงเพื่อที่จะเสี่ยงโชคกันเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาเป็นอีกหนึ่งคนที่ดังมากในเรื่องของการเสี่ยงโชคได้รับฉายาว่าเป็นลูกทุ่งมหาเห็งเอาเป็นว่าเราไปเจอคนนี้กันคุณผู้ชมครับพี่มนสิทธิ์คำสร้อยลูกทุ่งมหาเฮงไปเลยความหวังของชาติความหวังตอนนี้ความหวังพวกเราอ่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับพี่มนสิทธิ์คำสร้อยลูกทุ่งมหาเฮงตอนนี้แต่ขอโทษนะฮะประเด็นนี่เยอะเรื่องมากมายเหลือเกินที่จะต้องมาเคลียร์กันคุณผู้ชมครับเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังใบหวยให้ประชาชนเนี่ยติดงอมแงมมอมเมาประชาชนหรือเปล่าเราให้เคลียร์กันแน่นอนนะคะ แต่ว่ามันมีอีกหนึ่งประเด็นด้วยคุณผู้ชมอันนี้ค่อนข้างแรงนะพี่มนต์สิทธิ์ชาวเน็ตเขาเมาส์กันว่า มีการถ่ายรูปกับเด็กหนุ่มอ๋อแล้วก็แบบเปลือย อกกับเด็กผู้ชายด้วยหลายคนแซะว่ากินเด็กหรือเปล่ามีคนพูดเยอะแยะมากมายไก่กองสนั่นวันไหวทั่วบ้านทั่วเมืองวันนี้พร้อมเคลียร์ไหมเขาพร้อมที่จะเคลียร์ไปที่ไหนดีเคลียร์ไปด้วยไปที่นู่นเลยใช่ไหมไปด้วยไปค่ะมาคุณผู้ชมครับมานั่งคุยกันเพราะว่าประเด็นนี่เยอะเหลือเกินนะครับเยอะมากเริ่มตั้งแต่ประเด็นแรกเลยประเด็นไหนเจ้าพ่อใบหวยมันมีจุดเริ่มต้นมาได้ยังไงเนี่ยนี่มีจุดเริ่มต้นก็คือบอกว่าเป็นคนที่ชอบซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมล่ะพอพี่ซื้อลอตเตอรี่พี่อดโพสต์ไม่ได้เป็นคนที่แบบอะไรก็ไม่รู้ดันไปถ่ายรูปกับป้ายอีก15กิโลถึงแม่ริมยกปิ๊กอย่างนี้แหละพอเอาไปโพสต์ปุ๊บแฟนเพลงแฟนลอตเตอรี่สนั่นหวั่นไหวบอกว่ามนต์สิทธิ์คำสร้อยถูกหวยไอ้ถูกลอตเตอรี่เลขข้างหลังมันเป็นเลข15พอเลขพอไอ้รางวัลที่1ประกาศออกมาปุ๊บเป็นเลข15ไงพอดีเลยพอดีมากเขาก็เลยคิดว่าพี่อ่ะใบ้หวยเขาถูกลอตเตอรี่กันหมดเลยทีนี้ทุกคนก็บอกว่าพี่นี่เป็นคนใบ้หวยเนี่ยไม่ใช่มันบังเอิญเลขป้ายข้างหลังมันเป็นเลข15มันบังเอิญอันนั้นคือเรื่องบังเอิญแต่ว่าถามถ้าไม่บังเอิญปกติพี่มนต์สิทธิ์หาเลขจากไหนนั่นน่ะสิบางคนเขาก็ใช้วิธีแบบไปขูดนู่นนี่นั่นหรือว่าแบบอะไรยังไงพี่สำนักพี่ได้ไปขุดไม่ได้ไปขุดไม่ได้ไปอะไรหรอกพี่อ่ะชอบดูห้องดูข่าวเอาตามข่าวเอาตามบางทีรถกระบะสวนไปรถไฟมาอย่างนี้มันไม่ใช่ไงมันไม่น่าเกิดขึ้นไงรถไฟยาวๆแล้วมาชนรถกระบะรถเก่งธรรมดาแล้วก็ซื้อ
แบบป้ายทะเบียนของเขาตามนั้นป้ายทะเบียนใช้เป็นทฤษฎีนั้นไปแล้วแต่ความเชื่อแต่ว่าเห็นมีคนบอกว่าจริงๆแล้วพี่มนต์สิทธิ์ทำนายเป็นฝันได้เคยพี่เคยใช่ไหมเคยนึกได้แล้วเคยเดี๋ยวถามทีมงานดีกว่าเมื่อคืนนี้ใครฝันเรื่องอะไรมาบ้างไหมเดี๋ยวลองทำนายดูฝันว่าเขาบอกว่างูร้อยกว่าตัวอยู่ในห้องนอนโอ้โหงูก็เป็นเลข6ได้งูคือเลข6กับเลข1อันนี้เราตีความฝันนะเพราะว่าจริงๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนด้วยนะเพราะว่าแต่ละคนก็ฝันไม่เหมือนกันอยู่แล้วในแต่ละวันนะคะแล้วผมเชื่อเลยนะคุณผู้ชมครับคือเวลาพี่มนต์สิทธิ์เนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเชื่อเลยว่าถ้าเกิดมีแฟนเพลงหรือว่าใครเห็นพี่มนต์สิทธิ์ไปซื้อต้องไปชะโงกดูแล้วว่าแบบอันนี้ใช่เยอะมากเยอะที่แทบทุกที่ถ้ารู้ว่าเป็นมนต์สิทธิ์ซื้อแผงลอตเตอรี่ที่ไหนปุ๊บไอ้มนต์สิทธิ์กลับมาก่อนจำหมดได้แล้วก็เห็นเขาบอกว่าด้วยความที่มันเป็นแบบเนี้ยมันก็จะมีความวุ่นวายนิดนึงพอเจอคนเยอะๆเห็นบอกว่าพี่มนต์สิทธิ์ถูกเยอะที่สุดกี่บาทโอ้พี่ซื้อถูกเป็น400,000กว่านะโอ้400,000กว่าอันนี้ใช่400,000ก็มีเดี๋ยวละเลย30ใบก็มีนี่คือส่วนหนึ่งนะคุณผู้ชมไม่อยากจะพูดซื้อไปขนาดนี้นี่คือตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเยอะมากเยอะมากไม่ใช่ของปีที่แล้วด้วยทั้งปีที่แล้วมีเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนี่อันนี้คือแค่ที่รัดไว้นี่โอ้เยอะดูดิ1มกราจนตอนเนี้ยดูดิคือมันเยอะขนาดนี้คนเขาก็ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์สิบอกว่าเป็นนักร้องอยู่ดีๆไปซื้อหงซื้อหวยเขาอาจจะบอกว่าไม่เหมาะไม่สมไม่เหมาะไม่สมไม่รู้แต่ว่าผมชอบตั้งแต่ผมอยู่บ้านนอกคอกนาน่ะถ้าอย่างงั้นคนเขาวิจารณ์เราแรงขนาดเนี้ยมีอะไรจะบอกกับคนที่วิจารณ์เราบ้างโอ้ยก็ไม่ต้องมาว่ากันหรอกทุกคนก็ชอบอยู่แล้วตัวเลขน่ะชอบอยู่แล้ว ไม่ได้งมงายไม่ได้มอมเมาด้วย คนทั่วโลกเนี่ยเห็นไหมต่างประเทศเขายังมีลอตเตอรี่เลย เขายังมีลอตโต้เลยลอตโต้เขาบอกอะไรอย่างงี้มีแล้วท่านผู้ชมนั่นแหละสิเอาจริงๆสุดท้ายแล้วอะถ้าสมมติว่าเราซื้อพอตัวเรียกว่าเป็นแค่การแบบเสี่ยงโชคสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็เดาว่าก็โอเคนะก็เป็นเรื่องของสีสันในชีวิตแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนด้วยว่าจะแบบจัดการเรื่องของการเงินตัวเองอย่าซื้อมากอย่าซื้อมากเหมือนมนต์สิทธิ์คำสร้อยมีอีกหนึ่งประเด็นที่เราไม่ถามไม่ได้คุณผู้ชมคะเพราะว่ามันมีประเด็นที่ชาวเน็ตเขาเมาส์เรื่องของการเปลือยอกถ่ายรูปกับกลุ่มเด็กหนุ่มเลี้ยงเด็กกินเด็กจริงหรือเปล่า มีคนถามเยอะที่ว่าทำไมต้องเปลือยอกถ่ายรูปกับเด็กหนุ่มๆเพราะว่าวันนั้นไม่ว่าวันไหนแล้วพี่จะพากันไปซาวน่ากับเด็กๆไปซาวน่าคือไปอบความร้อนน่ะและอีกอย่างหนึ่งก็ทุกคนก็ถามว่ากินเด็กหรือเปล่ากินเด็กหรือเปล่า กินอยู่พาเด็กไปกินข้าวกินปลาคือเด็กก็คือไอ้นั่นที่เป็นข่าวด้วยคนนั้นไอ้ฟุ๊กฟุ๊กมองกล้องแล้วก็ยิ้มหน่อยสิยิ้มเป็นหรือเปล่าน้องพูดกับน้องนนท์แล้วก็ชื่อนนท์คนนี้ชื่อนนท์ตัวเล็กนี่แต่ตัวนี้ไอ้ชื่อฟุกเป็นลูกของที่เขาทำงานอยู่ที่ตึกอินทามรเพชรของพี่แหละแล้วเขาบอกว่าโอ้ยเอาไปน้ำแน่เอาไปให้มันได้เงินได้ลดภาระคอยเนี่ยอะไรประมาณนี้ไงเป็นภาษาอีสานน่ะก็คือเอาจริงๆก็คือเป็นลูกของลูกน้องใช่ลูกน้องลูกของไม่ใช่ลูกน้องเป็นลูกของคนรู้จักกันอย่างถึงว่าทีมงานเนี่ยมันสิเนี่ยก็มีลูกพี่มีลูกชายนี่ดื้อมากนี่เอาไปสั่งสอนหน่อยพี่ก็ไปเอาไปสั่งสอนเอาไปสั่งสอนเอาไปสั่งสอนยังไงเอาไปสอนเอาไปสอนก็คือเหมือนกับว่ารับอุปการะเอาใช่เดี๋ยวพี่ก็พาฝึกว่าไอ้นี่เปิดแผ่นให้พี่ร้องเวลาพี่ร้องเพลงให้คนนี้เอาน้ำให้กินเอาน้ำให้กินเพราะฉะนั้นเคลียร์ใช่ไหมเคลียร์แล้วว่าไม่มีการกินเด็กไม่มีการอะไรเอายังไงยังไงก็ตามคุณผู้ชมครับเราก็มากันที่วัดสว่างอารมณ์นะครับเรื่องของพี่มนต์สิทธิ์เนี่ยก็มีเรื่องเยอะเหลือเกินน่าจะพาพี่มนต์สิทธิ์เนี่ยมาเข้าวัดเข้าวาไปกราบไหว้เจ้าอาวาสที่นี่นะครับแล้วก็ได้ยินข่าวว่าอาจารย์แปะอาจารย์แปะใช่ดังมากที่นี่คนมากันเพียบเลยเพื่อที่มาเสี่ยงโชคแล้วพาพี่มนต์สิทธิ์มาพวกเราสองคนแล้วคุณผู้ชมอาจจะได้รับโชคไปด้วยก็เป็นไปได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปไหว้พระนะคะไปขอพรกันแล้วก็ขอเลขด้วยขอเลขด้วยโอเคไปไม่เอาพวกนี้นะพวกนี้ไม่เอาไม่เอาจะเอาแล้วคุณผู้ชมหลังจากที่เราไปไหว้พระกันเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เจอพระอาจารย์ท่านนี้คงไม่ได้พระอาจารย์แปะนะครับกราบนมัสการด้วยนะครับเจริญพร
าธุเจริญเจริญรวยรวยรวยเจ้าวาดวัดสว่างอารมณ์เนี่ยแหละครับก็อยากจะถามอาจารย์แปะอยู่เหมือนกันว่าคือมีนักเสี่ยงโชคเนี่ยมาที่วัดแห่งนี้เยอะมากเลยฮะทำไมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลบางทีที่วัดเรานี่ก็อาตมาก็อยากให้คนได้เข้าวัดได้ไหว้พระแต่เรื่องเสี่ยงโชคเนี่ยคือพ่อปู่ยี่โกหงเซียนแปะอย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าก็น่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมครับว่าเออพระกับหวยเนี่ยเป็นของที่ไม่ควรอยู่คู่กัน มาทำอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่สมควรใช่ใช่ใช่อันนี้เราไม่ได้มองเมาเขาเราจะสอนเขาเรื่อยๆขออภัยขยันเยอะๆแดกน้อยๆรวยอย่าเพลินจนอย่าขี้เกียจทำคนเดียวแดกหลายคนเหนื่อยจังเลยสาธุเรามีอาชีพหลักทุกคนต้องมีอาชีพหลักนั่นแหละเป็นเรื่องจริงแต่เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องจิ๊บๆที่สุขทางความสุขทางใจใช่อยากจะให้อาจารย์แป๊ะเนี่ยเตือนสติประชาชนหน่อยเราก็แบบเอานิดๆหน่อยๆพอแต่จริงๆแล้วชีวิตเรามีอาชีพอะไรนั่นแหละแล้วก็ดูครอบแลครอบครัวมีผัวเราต้องนึกว่าผัวเราดี เรามีเมียนึกว่าเมียดีมีลูกเราต้องนึกลูกเราเนี่ยดีเข้าใจน้ำใจอภัยแล้วโยมนอนหลับสบายไม่ต้องพึ่งภาระสาธุสาธุก็คือต้องมีอาชีพหลักเอาไว้นะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องรองความสุขเล็กๆน้อยๆเฉยๆเรียกว่าเป็นสีสันเดือนหนึ่งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีชีวิตก็จะมีความสุขแล้วถูกต้องตาทองนิ้วรายคุณผู้ชมครับนี่ไปคุยกับอาจารย์แป๊ะมาเนี่ยนะเขาบอกว่ารูปปั้นชายชรานี้มีประวัติที่น่าสนใจมากเลยนะครับที่จะต้องมีชายชรานี้ก็เพราะว่าคือตำบลนิ้วรายเนี่ยจะมีสถานีรถไฟอยู่แล้วมันจะเป็นพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุเยอะมากมีผีตายโหงเยอะมากชาวบ้านก็เลยนิมนต์อาจารย์แป๊ะเพื่อที่จะอัญเชิญดวงวิญญาณที่เป็นผีตายโหงเนี่ยเข้ามาสถิตอยู่ที่นี่พออัญเชิญมาปุ๊บคนที่เข้ามาก็เห็นก็ลองขอเลขขอเบอร์ปรากฏว่าถูกเหรอก็เลยกลายมาเป็นจุดที่นักเสี่ยงโชคเขามักจะมาอยู่ตรงนี้ใช่แล้วยังมีอีกไฮไลท์นึงค่ะก็คืออ่างน้ำมนต์ตรงนี้ที่เขาบอกว่าถ้าเกิดชะโงกลงไปดูน้ำตาเทียนเนี่ยจะเห็นเลขอะไรหรือเปล่าแต่ส่วนมากพี่อยากจะเซียมซีก่อนโอ้พี่มนต์สิทธิ์หนูอยากทราบวิธีเซียมซีที่ถูกต้องนี่แหละคือถูกต้องก็คือถ้ามันหล่นเลขอะไรเข้ามานี่เราก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ทันทีเลย อันนี้เรื่องจริงนะวิธีที่ถูกต้องไม่ได้งมงายแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงของประชาชนชาวบ้านชาวเมืองเขาเป็นอย่างนี้เป็นขวัญและกำลังใจเป็นกำลังใจให้เรามีความสุขทางใจถูกไม่ถูกอันนั้นค่อยว่ากันทีหลังโอเคจะได้เลขอะไรเอ่ยเอาจริงๆนะแฟนเพลงก็หวังเหมือนกันแหละใช่สาธุขอให้หล่นออกมาถ้าเป็นเลขไหนที่เป็นลอตเตอรี่ขอให้หล่นออกมาอย่างกระทันหันมาแล้วไม่ต้องเดินเข้ามานะคะไม่ต้องเดินเข้ามาแค่ประชดเดินนะเบอร์อะไรฮะมันเป็นเลข4ตัวเดียวน่ะสิเลข4ตัวเดียวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป้งใช่ดูด้วยกันนะออกมาแล้วกี่ตัวฮะเฮ้ยหาร2องค์ตัวเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะพอมาถึงปุ๊บมันแล้วแต่ว่าใครจะมองเป็นอะไรจริงๆนะนี่อันนี้เลข4นี่ไงแหลมๆนี่พี่มองเห็นเป็น4มองเป็น0คือจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยแล้วแต่จินตนาการของคนอื่นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาไปอีกจุดนึงคุณผู้ชมเขาบอกไปแล้วรวยแน่แต่ต้องขอบอกก่อนบอกแฟนเพลงก่อนนะว่าเราอย่าไปงมงายมากโปรดพิจารณญาณดูแค่นั้นแหละใช่อย่าไปงมงายมากแต่ว่าถ้าสายตาสั้นน่ะก็พกแว่นมาด้วยอย่าเลยอันนี้มันจะกับสร้อยเองดูจนจะตาอยากเห็นแล้วนี่ก็จะไปแล้วไปดูกันไปอีกจุดนึงดีกว่าคุณผู้ชมไป
เห็นอะไรหนูเห็นจริงๆเบอร์อะไรนี่คือครั้งแรกของหนูที่หนูเห็นจริงเหรอจริงหนูบอกไม่ได้เดี๋ยวเลขมันเคลื่อนนี่พี่เห็นอะไรเลยพี่หนูเห็น3ตัวเลยอ่ะเฮ้ยแต่ไม่เห็นเหมือนต้องซูมเข้าไปค่ะต้องเห็น6ตัวสิฮะ6เลยเหรอต้องเห็น6ตัวสิจะได้มาหากินอย่างอื่นแล้วนะเนี่ยทั้งนั้นน่ะต้องเห็น6ตัวถึงจะได้พี่ได้แล้วเราจดจำแล้วนะจำสาธุสาธุเจ้าแม่นี่ไงเห็นแล้วท่านผู้ชมมาด้วยเนี่ยไม่บอกเอาวันนี้หมดเวลารายการแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็พบกันใหม่ได้เดี๋ยวอะไรพี่อุตส่าห์พกมาตั้งแต่ไหนครั้งแรกตั้งแต่พกมาจากบ้านเลยนะเนี่ยอะไรคะพี่โอ้ยพี่เอามาจากตาครีโอ้อะไรเนี่ยตาครีมันเป็นธูปที่พี่บูชามาอันนี้คือธูปมันพิเศษยังไงอะพิเศษก็คือถ้าเราจุดปุ๊บนี่อาจจะมีตัวลงตัวเลขโผล่ให้เราเห็นอะไรเงี้ยอย่างงั้นเราก็ไปจุดกัน2คนดิพี่ปล่อยพี่แดนนี่ไปสิอยู่นี่ไปเอาอะไรเนี่ยไอ้ไปไหนกันเนี่ยปล่อยผมไว้คนเดียววันนี้เลขก็ไม่เห็นลอตเตอรี่ก็ไม่เห็นยังไงกันดีเอาคุณผู้ชมครับอย่าลืมคำเตือนนะครับขอให้ทุกคนมีสติแล้วก็อย่าลืมคำสอนของอาจารย์แปะนะครับบอกว่าทำมาหากินเยอะๆแล้วก็กินให้มันน้อยๆแล้วก็ต้องมีสติอย่าทุ่มทุกอย่างไม่งั้นเดี๋ยวจะจนนะครับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวผมจะต้องตามดาวแล้วก็พี่มนต์สิทธิ์ไปดูซิว่าเขาได้เลขอะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหทั้ง3คนนี่มี3ตัวตรงๆอะไรมาฝากผมไหมครับเนี่ยเก็บเงียบกันเลยนะครับไม่เป็นไรครับแค่มีความสุขมาฝากท่านผู้ชมผมก็ชื่นใจแล้วโหเป็นพ่อหนูแบบไม่มีโชคด้านนี้หรือเปล่าไม่รู้นะน้องอาถรรพ์และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการตี10 day ในวันนี้ครับพบกันใหม่ครับเสาร์หน้าเวลาบ่าย3ช่อง3กดหมายเลข33วันนี้เลข3หมดเลยสวัสดีครับดาร์คโซนเรื่องเล่าจากมุมมืดหนูเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่พร้อมที่จะมีความรักตอนนั้นหนูท้องได้3เดือนเรากลับมารู้ว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากๆแต่อยู่ดีๆหลังๆพ่อก็เปลี่ยนไปอาการแบบเนี้ยมันเหมือนคนโดนของนะแต่สุดท้ายเราก็ไปเอาน้ำมนต์มาให้พ่อกินแล้วพ่อก็อ้วกออกมาเป็นเส้นผมแล้วมันก็เหม็นเหมือนศพผมแต่งงานมา2ปีครับผมกับเมียคือเราต่างคนต่างอยู่คนละที่กันครับแต่ตัวผมเองยอมรับว่าเป็นคนเสเพเกเรชอบไปเที่ยวอาบอบนวดระหว่างที่ผมกำลังยืนอยู่หน้าตู้ผมกลับไปเห็นเมียของผมเองเรารับซื้อเรื่องราวในมุมมืดคุณอาจได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการทอล์กแนวใหม่บทเรียนชีวิตของคุณอาจเป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายคนส่งเรื่องราวของคุณมาที่ Facebook Dark Zone แล้วพบกันแฟนรายการตี10 day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 day ค่ะ